นี่เลื่อยองศาสิบนิ้วครับคินตันอันนี้เพิ่งมาส่งก็วันนี้มันมีเลเซอร์ให้ดีอย่างเนี่ยพอเรากดไปถ้าเราตัดไม้นะสมมติว่าเราติ๊กแค่ขีดเดียวนะครับเราติ๊กเส้นที่สองว่าเราจะตัดไม้ตรงเนี้ยถ้าเราเข้าเนี่ยเลเซอร์มันก็ช่วยให้เราเล็งเพราะว่าใบเนี่ยมันอยู่ข้างบนเราจะเล็งยากเวลานั้นเราส่วนมากถ้าไม่มีเลเซอร์เนี่ยเราต้องจับต้องกดมันลงมาก่อนกดใบลงมาก่อนแต่ถ้ามีเลเซอร์เราไม่ต้องเลยเราก็เลเซอร์เล็งตามเส้นดินสอที่เราติ๊กไว้เลยลักษณะอย่างนี้ครับเราก็กดตรงนี้ก็จะเป็นตัวเซฟถ้าเรากดสวิตช์เนี่ยอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะไม่ทำงานต้องกดตัวนี้ด้วยในส่วนที่เส้นดินสอที่เราติ๊กไว้กับแนวเลเซอร์ก็เป็นแนวเดียวกันก็สะดวกเวลาที่เป็น4-5เนี่ยเรา4-5องศามันก็ตัวเลเซอร์มันก็จะทำงานทำงานเอียงตามนะครับเนี่ยเราตัด4-5เลเซอร์ก็เอียงตาม4-5ให้เราด้วยเวลาที่เรากดปุ่มตรงนี้กดปุ่มตรงนี้ก่อนเราค่อยเคลื่อนย้ายพอเข้าที่เนี่ยเราเวลาที่เราตัดไม้ที่หน้าใหญ่ๆเนี่ยเราลากได้ลากแล้วสไลด์ผ่านไปได้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวที่ไม่มีสไลด์เงี้ยนี่ก็เป็นตัวธรรมดาที่ไม่มีสไลด์เราจะตัดไม้ได้หน้าใหญ่ไม่ได้เพราะว่ามันกดลงไปมันสุดแล้วเราก็ได้สักประมาณ3นิ้วอย่างนี้เดี๋ยวดูตัวนี้5นิ้วเราเปิดว่าเราติ๊กไว้เลยเราต้องการเอาแค่นี้เราก็เข้าไปตรงเส้นเลเซอร์นะครับตัวนี้มันดองสไลด์ได้เราก็ลากเข้ามาหาตัวเราก่อนแล้วนิ้วโป้งเรากดตัวนี้ก่อนนะครับแล้วเรากดสวิตช์เนี่ยมันถึงจะทำงานนี่คือไม้หน้ากว้างเราตัดได้สบายเลยบางทีเราไปไซต์งานเนี่ยเราไม่ได้ต้องเลื่อยวงเดือนใบเราตัวนี้ไปเก็บงานได้เลยนะครับนี่คือประโยชน์ของ